ีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าแล้วนะคะที่จะเริ่มดีเบตรอบสุดท้ายสำหรับคู่ท้าชิงประธานาธิบดีนะคะระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังครบรอบธงชาติติดตามได้เลยทีเอ็น16ของเราเนี่ยเกาะติดสถานการณ์แน่นอนนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเปิดฉากเวทีดีเบตนี้นะคะหลังฉากเขาเตรียมงัดอะไรเป็นทีเด็ดมาบ้างทั้ง2ฝ่ายนะคะเดี๋ยวมาติดตามจากคุณณัชยาสงวนสุขรายงานผ่านทาง True V Room ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณชาคุณชมค่ะต้องบอกว่ามีทีเด็ดบางอย่างที่ทรัมป์นั้นเตรียมซักซ้อมในการที่จะเตรียมดีเบตรอบสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นยกสำคัญที่ทรัมป์นั้นจะคว้าโอกาสชิงคะแนนเสียงจากไบเดนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยค่ะสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยคุณผู้ชมค่ะถ้านับดูแล้วนะคะเหลือเวลาถ้านับจากสหรัฐอเมริกานะคะ12วันด้วยกันถ้านับตามเวลาในประเทศไทยก็คือ11วันที่จะนับย้อนหลังเข้าสู่ศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐประจำปี2563หรือว่าปี2020นะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือในวันนี้แหละค่ะศึกดีเบตรอบสุดท้ายระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนะคะที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วตามเวลาในสหรัฐก็ตรงกับช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะคะก็คือ8โมงไปจนถึง9โมงครึ่งซึ่งถือเป็นยกสุดท้ายที่จะต้องเรียกว่าเป็นการประชันวิสัยทัศน์ที่ถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้ก็คือมีการยกเลิกไปในช่วงที่ทรัมป์นั้นติดโควิด19นะคะสถานที่ดีเบตในครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเบลมอนต์ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐนะคะโดยมีคริสเทนเวลเกอร์เป็นพิธีกรค่ะในการดีเบตครั้งนี้จะมี6หัวข้อในการประชันวิสัยทัศน์ในการดีเบตรอบนี้มีทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด-19 ภาวะการเป็นผู้นำความขัดแย้งในด้านเชื้อชาติในสหรัฐนะคะรวมถึงปัญหาโลกร้อนประเด็นความมั่นคงแห่งชาติและภาคครัวเรือนในสหรัฐก็แบ่งกันเป็น6หัวข้อหัวข้อละ15นาทีนะคะซึ่งการประชันวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องฉกฉวยโอกาสสร้างคะแนนนิยมในตัวเขาก่อนที่จะสายเกินไปค่ะเพราะว่าเมื่อตอนดีเบตรอบแรกนั้นทรัมป์ก็ใช้วิธีการพูดแทรกพูดสอดขึ้นมาเพื่อขัดจังหวะนายไบเดนนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จค่ะมีการนับเหมือนกันว่าขัดจังหวะไบเดนไปได้70กว่าครั้งค่ะชาวอเมริกันบางส่วนก็มีการสายหัวกับกริยาของทรัมป์ว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีเอาซะเลยนะคะรอบนี้ก็เลยมีการตั้งเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาโดยคณะกรรมการจัดดีเบตค่ะมีการให้อำนาจพิธีกรในการที่จะปิดเสียงหรือว่าปิดไมค์ของผู้เข้าร่วมดีเบตในขณะที่อีกฝ่ายนั้นกำลังกล่าวอยู่ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทรัมป์นั้นจะรับมืออย่างไรเพราะว่าเขาได้มีการเตรียมรับมือกับกติกาใหม่แล้วนะคะในการดีเบตครั้งนี้เขาก็เลยใช้วิธีการว่าเขาจะเลือกตอบในสิ่งที่อยากจะตอบรวมไปถึงประเด็นของการที่จะขุดคุยปัญหาหรือว่าบาดแผลที่เกี่ยวกับไบเดนที่ทำธุรกิจในจีนและยูเครนของลูกชายของไบเดนก็คือนายฮันเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากเรื่องของการตอบไม่ตรงคำถามแล้วถ้าเกิดเขามีประเด็นในเรื่องของต่างประเทศที่เป็นนโยบายที่อยากจะพูดทรัมป์เองก็จะพูดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็เปิดเผยมาจากโฆษกทำเนียบขาวที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีแผนที่จะพูดว่าในสิ่งที่เขาเห็นความสำคัญเขาก็จะพูดในดีเบตครั้งนี้โดยไม่สนใจว่าพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนั้นจะมีการตั้งคำถามเรื่องอะไรบ้างนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการซักซ้อมดีเบตนะคะของทรัมป์เองก็มีการซักซ้อมพอสมควรระหว่างที่เดินสายหาเสียงที่แบทเทิลกราวด์สเตทนะคะโดยที่ฝั่งผู้ช่วยนะคะของทรัมป์นั้นก็แนะนำทรัมป์เลยแนะนำไปตรงๆเลยว่าพยายามที่จะต้องลดจังหวะการไปพูดแทรกไบเดนค่ะปล่อยให้คู่แข่งได้พูดบ้างแต่ก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันว่าทรัมป์นั้นจะยอมทำตามในสิ่งที่ผู้ช่วยหรือว่าทีมหาเสียงของเขาพยายามที่จะบ่งบอกหรือเปล่าว่าการพูดแทรกพูดขัดจังหวะนั้นมันไม่ได้สมบุคลิกประธานาธิบดีเอาซะเลยนะคะส่วนฝั่งคู่แข่งอย่างโจไบเดนค่ะเป็นคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตนะคะก็โชว์ความชัดเจนในเรื่องของผลการตรวจโควิด-19ก่อนที่จะเปิดเวทีดีเบตค่ะซึ่งผลออกมาเหมือนเดิมที่ไบเดนตรวจมาก่อนหน้านี้หลายๆครั้งผลก็เป็นลบเหมือนเดิมค่ะเท่ากับว่าไบเดนนั้นไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสื่อสหรัฐก็นำสถิติการตรวจของไบเดนมานำเสนอว่าตั้งแต่ช่วงวันที่2ตุลาคมจนถึง22ตุลาคมที่ผ่านมานั้นไบเดนเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึง13ครั้งด้วยกันค่ะ
โดยเฉพาะวันที่2ตุลาคมวันเดียวนะคะตรวจหาเชื้อถึง2รอบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรัมป์นั้นกำลังพักรักษาตัวในช่วงของโรคโควิด-19 อยู่นะคะทรัมป์เองก็จริงๆฝั่งทรัมป์นั้นก็ยังคงเคลือบแคลงใจหลายคนว่าฝั่งไบเดนแสดงความชัดเจนขนาดนี้ทรัมป์นั้นมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรคนยังเคลือบแคลงใจอยู่ว่าสรุปแล้วหายป่วยจริงหรือไม่ซึ่งประเด็นต่อโควิด-19 นั้นก็ถูกจับตามองว่าจะเป็นประเด็นใหญ่ในการที่จะดีเบตในรอบนี้ค่ะเพราะว่าทรัมป์เองก็ไม่เคยโชว์ผลตรวจเลยแต่ตัวทรัมป์แล้วก็ทีมแพทย์พยายามที่จะยืนยันด้วยคำพูดว่าเขามีผลตรวจเชื้อเป็นลบแล้วและไม่แพร่เชื้อแต่ว่าหลายฝ่ายยังคงอยากเห็นว่าจริงๆแล้วผลตรวจของทรัมป์นั้นข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ก็ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐเองก็กำลังเจอกับโควิด-19 ที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะแต่ทรัมป์ก็พยายามที่จะบอกให้หลายๆคนเข้าใจว่าโควิด-19 นั้นมันไม่ใช่โรคระบาดที่ร้ายแรงอย่างที่คิดแต่คำพูดของทรัมป์มันสวนทางกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สูงมากๆสหรัฐนั้นถือว่ายืนหนึ่งตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับหนึ่งเกินกว่า8ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะถามว่าไบเดนนั้นมีโอกาสที่จะเอาชนะทรัมป์ก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะใช้วิธีในการที่ทรัมป์พยายามบอกว่าโรคโควิด-19 มันไม่ใช่โรคระบาดที่ร้ายแรงไม่ต้องเป็นกังวลขนาดนั้นซึ่งไบเดนจะใช้โอกาสนี้นะคะพยายามโจมตีทรัมป์ในเรื่องของความล้มเหลวในการดำเนินนโยบายเพื่อครอบครัวชาวอเมริกันหลังจากเป็นไปได้ว่าทรัมป์เองก็ไม่สามารถที่จะออกมาตรการในการที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้ซึ่งนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นนึงที่สามารถจะหยิบยกขึ้นมาโจมตีกันได้เรื่องของปัญหาโลกร้อนที่ต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นมุมมองสุดขั้วเช่นเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในการที่จะดีเบตในครั้งนี้นะคะแต่เราก็ยังคงต้องดูว่าในจังหวะที่ความและไบเดนมีการตอบโต้กันมันจะไปเหมือนกับดีเบตยกแรกหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถ้ามีเงื่อนไขกติกาใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการที่จะพูดแทรกนั้นก็อาจจะทำได้น้อยลงด้วยนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้นายไบเดนนั้นมีแรงหนุนที่สำคัญมากๆเมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นอดีตประธานาธิบดีนะคะลงพื้นที่มาช่วยโจไบเดนในการหาเสียงครั้งแรกค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีการที่ผู้นำสหรัฐที่เป็นอดีตผู้นำนะคะเข้ามาที่จะช่วงชิงช่วยเหลือในการที่จะช่วยเหลือโอบามาช่วยเหลือไบเดนนะคะในการที่จะช่วงชิงคะแนนนิยมโค้งสุดท้ายของการที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะโอบามาก็พยายามที่จะบอกว่าทรัมป์นั้นไม่สามารถที่จะทำงานใหญ่ได้ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเตือนใจเหล่าผู้สนับสนุนเกี่ยวกับบทเรียนที่เกิดขึ้นในปี2559นั่นก็คือการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนว่าอย่าชาวเดโมแครตนั้นอย่าเพิ่งไว้วางใจจนเกินไปเพราะว่าต้องดูโพถามว่าโพนั้นมันสามารถที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ก็โอบามาก็พยายามที่จะบอกว่าคืออย่าเพิ่งสนโพแต่ให้มีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งประมาทกันไปกับการเลือกตั้งในครั้งนี้แม้โพตอนนี้เนี่ยไบเดนจะมีคะแนนนำทั้งอยู่นั่นเองนะคะถ้าจะไปดูมุมมองของคนที่เป็นผู้สื่อข่าวการเมืองในสหรัฐอเมริกาเองก็บอกว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ถือว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการอภิปรายครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญคือการดีเบตครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่เป็นยกสุดท้ายที่กำหนดเอาไว้หลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่คิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามที่จะบ่งชี้ว่าดูการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ดูการดีเบตในครั้งนี้ว่าจะมีการประชันวิสัยทัศน์อะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันมีประเด็นที่หลายอย่างที่น่าสนใจในการที่จะพูดถึงเรื่องของการดีเบตในครั้งนี้นะคะความผิดพลาดของหลายๆฝ่ายที่จะหยิบยกขึ้นมาสาดโคลนกันเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้แต่แน่นอนแหละทรัมป์นั้นก็ยังคงจะโจมตีโจไบเดนในประเด็นอื้อฉาวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของโจไบเดนนะคะแต่ว่าผลสำรวจหลายๆอย่างก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าไบเดนนั้นมีคะแนนนำอยู่แต่โอบามาก็พยายามที่จะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อโพลจนเกินไปเพราะว่าการที่เดโมแครตมั่นใจจนเกินไปมันก็อาจจะไปเหมือนในปี2559ที่คนคิดว่ายังไงฮิลลารีก็นอนมาแน่นอนนะคะยังคงต้องจับตาการดีเบตในครั้งนี้อยู่ค่ะคุณแอมมินิชาคุณผู้ชมเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีความดุเดือดอย่างแน่นอนแม้ว่าทรัมป์จะซักซ้อมในการที่จะลดจังหวะการพูดแทรกแล้วแต่ต้องดูกันต่อไปว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทรัมป์จะมีการสามารถที่จะลดบทบาทตัวเองในการที่จะไม่พูดแทรกคนอื่นได้หรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามกับคุณพันชนกนะคะและคุณวารินได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะ
หรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ